ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะได้เวลาของการกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับห้องสมุดหลังไมค์เปิดทำการต้อนรับคุณเช่นเคยสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่หมีตอนที่12แล้วนะคะใช่ครับปั๊บเดียวเอง12ตอนแล้วอย่างรวดเร็วมากๆนะคะครับรวดเร็วแต่ก็คงสู้โควิดไม่ได้โอ้โควิดแต่ว่าของเราหลายคนอยากให้อารวาสหนักๆนะคะครับบอกว่าเอาหลอนๆกว่านี้เอาโคตรๆกว่านี้เน้นๆมีแต่ผีมาตั้งแต่หน้าแรกอยากได้กลัวๆครับก็เป็นการบำบัดอย่างหนึ่งนะคะอาจจะเรียกได้ว่าเป็น ghost therapy ไหมคะผีบำบัดเป็นไปได้ครับพี่มาแปลกเลยเหมือนกับว่าเวลาที่เรารับรู้เรื่องที่มันเป็นความหวาดกลัวเรื่องที่มันแบบเป็นความหลอนแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดกับคนอื่นเราจะเกิดความรู้สึกสนุกสนานปลอดภัยเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เกิดกับเราใช่เหมือนเรานั่งดูยิ่งโหดร้ายทารุณมากเท่าไหร่เนี่ยโหเราก็ยิ่งลุ้นยิ่งตื่นเต้นแต่ประเด็นก็คือมันไม่ใช่เรื่องที่เกิดกับเราเพราะฉะนั้นสบายใจสบายใจแล้วก็เป็นความบันเทิงอย่างหนึ่งถ้าเกิดกับเราเองคงโหแน่นอนนะคะคงไม่สนุกแน่นอนเลยใช่ครับวันนี้ค่ะชื่อตอนนี้ก็น่าจะสนุกไม่น้อยเหมือนกันนะชื่อตอนว่าเสียงประหลาดก็ชวนให้คิดแต่ปกติแล้วเวลาผีออกมาแต่ละตอนเนี่ยมันก็มาจากเสียงประหลาดทั้งนั้นเลยใช่ครับแล้วเสียงนี่จะมาเป็นอย่างแรกด้วยซ้ำถือว่าเป็นสื่ออันดับต้นๆ นะคะครับที่ผีเนี่ยเขาจะใช้เป็นเครื่องมือในการหลอกหลอนรูปรสกลิ่นเสียงรสนี่คงไม่ค่อยเท่าไหร่นะใช่ครับคงไม่ค่อยมีใครไปชิมเสียงเนี่ยมารูปภาพเนี่ยมากลิ่นนี่ก็มานะคะใช่อันนี้ก็เป็นเครื่องมือชั้นดีเหมือนกันในการที่จะแสดงอะไรนะแสดงศักดานุภาพของความเป็นผีครับแล้วบางตัวไม่มีทั้งรูปไม่มีทั้งกลิ่นมีแต่เสียงก็มีนะพี่มาแบบแค่เสียงอย่างเดียวอันนี้เรียกว่าเป็นผีฝ่ายสื่อเสียงเป็นฟรีผีพอดแคสต์ครับเน้นเสียงนะคะครับแต่วันนี้จะเป็นอย่างไรติดตามฟังได้เลยค่ะจากหนังสือวิญญาณอาละวาดงานเขียนของออัฏฐจินดาในตำรวจนักประพันธ์นะคะเรื่องค่อนข้างยาวค่ะใช่ครับก็น่าจะประมาณสัก2ตอนนะคะฟังต่อเนื่องกันน่าจะยาวที่สุดของเล่มนี้แล้วด้วยใช่ยาวมากเรื่องนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการห้องสมุดหลังไมค์แล้วก็เรื่องราวต่างๆที่เรานำมาอ่านเอามาเล่าให้ฟังได้หลายๆช่องทางตามแต่สะดวกเลยค่ะครับผมสะดวกทางไหนฟังทางนั้นเลยนะครับทั้งทางเว็บไซต์กับแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast แล้วก็แอปพลิเคชัน Podcast อื่นๆทั้งทาง Google Podcast Spotify Podbeanแล้วก็ทาง YouTube นะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังเสียงประหลาดกันเลยนะคะว่าตกลงแล้วประหลาดจริงไหมและเป็นเสียงประหลาดของใครมาทำไมคนเราเกิดมาย่อมมีสัมมาอาชีวะแตกต่างกันแล้วแต่ใครจะชอบหรือว่าถนัดอย่างไหนก็หากินไปแบบนั้นที่ถนัดทางหนังสือก็ไปเป็นเสมียนตามห้างร้านหรือว่าตามอำเภอตามกระทรวงที่ชอบผจญภัยชอบการต่อสู้ก็ไปสมัครเป็นทหารตำรวจออกสืบสวนจับกุมผู้ร้ายที่ไม่มีความรู้ความสามารถที่จะใช้หนังสือหรือความฉลาดไหวพริบให้เป็นประโยชน์แก่ตัวได้ก็ไปเป็นกรรมกรรับจ้างแบกหามเอากำลังเป็นความสามารถแต่ประเภทนี้ก็ต้องเหน็ดเหนื่อยกว่าผู้ที่นั่งเขียนหนังสืออยู่ตามโต๊ะแต่ก็ยังนับว่าเป็นอาชีพสุจริตที่ควรแก่การยกย่องสรรเสริญว่าเป็นคนขยันหมั่นเพียรที่พยายามทำงานเพื่อเลี้ยงอัตภาพโดยลำแข้งของตนเองไม่ต้องเบียดเบียนใครแต่บางคนก็เรียนรัดคนจำพวกนี้มีวิชาหากินโดยไม่ต้องเรียนหรือมีความรู้ทางหนังสือเป็นแต่เพียงใช้ความกล้าใช้ไหวพริบนิดหน่อยแล้วก็เสี่ยงต่อการลงโทษเข้าคุกเข้าตารางก็พอจะมีอยู่มีกินอย่างสบายพวกหลังนี้ก็คือพวกมิจฉาชีพซึ่งแบ่งประเภท
เป็นลักทรัพย์วิ่งราวชิงทรัพย์แล้วก็ไปสิ้นสุดที่ปล้นทรัพย์เพราะว่าการกระทำผิดกฎหมายที่มีโทษหนักกว่าเพื่อนในบรรดาประทุษร้ายต่อทรัพย์ด้วยกันถ้าหากว่าจะให้หนักขึ้นไปอีกก็ต้องปล้นแล้วก็ฆ่าเจ้าทรัพย์เสียด้วยทีนี้ไม่ตลอดชีวิตก็ประหารชีวิตละค่ะแต่ที่20ปี18ปีก็มีแต่น้อยนักหนาโดยมากถ้าหากมีการวางแผนมาก่อนที่จะลงมือปล้นแล้วฆ่าเจ้าทรัพย์เสียด้วยก็มักจะถูกลงโทษประหารชีวิตให้ตายตกไปตามกันทุกรายแต่ถึงจะมีโทษหนักขนาดเอาไปตัดหัวขั้วแห้งหรือยิงเป้าด้วยปืนกลนับ10นัดการปล้นสะดมก็ยังคงเกิดขึ้นเสมอๆและเจ้าทรัพย์ก็ยังคงถูกโจรฆ่าตายเป็นเบื่อแม้ว่าจะได้ทรัพย์ไปบางครั้งเพียงแค่100หรือว่า200บาทแต่กระบวนการปล้นกันแล้วล่ะก็ไม่มีใครเกินเสือเปลี่ยนตลอดคลองทุ่งครุตลอดมาจนถึงตลาดอำเภอนครเขื่อนขันซึ่งก็หมายถึงพระประแดงเดี๋ยวนี้กระทั่งถึงบางจากบางพลีถ้าออกชื่อเสือเปลี่ยนชาวบ้านเป็นคนลุกเกลียวตัวสั่นราวกับจับไข้เสือเปลี่ยนคุมสมัครพรรคพวกเข้าปล้นบ้านไหนบ้านนั้นเป็นต้องมีคนตายเอาเลือดเส้นคมหอกคมดาบของเสือเปลี่ยนเองหรือไม่ก็สมุนของเสือเปลี่ยนไม่มีบ้านไหนที่จะไม่มีกลิ่นคาวเลือดคลุ้งไปทั่วบ้านไม่มีเรือนไหนที่จะไม่ต้องล้างเลือดที่แดงฉานไปทั่วเรือนแม้ว่าทางบ้านเมืองจะมีกำนันผู้ใหญ่บ้านมีตำรวจอำเภอออกติดตามเพื่อจับกุมเสือเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาแต่ก็ยังไม่มีใครได้พบเห็นเสือเปลี่ยนหรือแม้แต่ร่องรอยที่เสือเปลี่ยนทิ้งไว้ให้คนแถบอำเภอนครเขื่อนขันทุ่งครุบางจากบางพลีต้องเสียชีวิตและทรัพย์สมบัติให้แก่เสือเปลี่ยนมากมายจนแทบจะนับไม่ถ้วนแต่เสือเปลี่ยนก็ยังคงเป็นเสือเปลี่ยนอยู่ได้ตลอดมาโดยไม่ถูกเกาะกุมตัวให้ศาลลงโทษได้ตามกระบินเมืองความเก่งกล้าสามารถและความโหดร้ายทารุณของเสือเปลี่ยนเลื่องลือไปไกลและก็โด่งดังราวกับฟ้าร้องเพราะฉะนั้นเพียงแต่ออกชื่อว่าเสือเปลี่ยนโดยไม่ต้องลงมือลงไม้ก็ได้เงินใช้แล้วแต่ถึงแม้ว่าเสือเปลี่ยนจะเก่งเกินคนแล้วก็โหดร้ายเกินสัตว์ป่าผู้คนกลัวเกรงมากมายก่ายกองเท่าไหร่ก็ตามแต่เสือเปลี่ยนก็ยังคงเป็นมนุษย์ธรรมดาหาใช่พระอินทร์พระพรหมพระยมพระการมาแต่ไหนวันหนึ่งก็จะต้องตายแม้ว่าบ้านเมืองจะตามเสือเปลี่ยนไม่ทันแต่อิทธิฤทธิ์ย่อมจะพ่ายแพ้แก่บุญฤทธิ์เพราะฉะนั้นหลังจากที่เสือเปลี่ยนอาละวาดปล้นทรัพย์ฆ่าผู้คนมานักต่อนักเสือเปลี่ยนก็มีอันต้องจนมุมเข้าจนได้ในวันหนึ่งแล้วคนที่ยิงเสือเปลี่ยนด้วยปืนลูกซองแฝดเบอร์12ก็คือกำนันย่อมตำบลทุ่งครุนั่นเองเสือเปลี่ยนได้รับการทรมานจากกระสุนลูกซองซึ่งกำนันยิงด้วยลูกเบอร์8ซึ่งลูกขนาดเล็กเท่าเมล็ดถั่วเมล็ดงายิงจนกระทั่งพรุนไปทั้งตัวกระสุนทุกเม็ดนับเป็นร้อยๆฝังอยู่ในร่างกายทรมานเสือเปลี่ยนให้ได้รับความเจ็บปวดปรวดร้าวสะสมกับบาปกรรมที่มันทำเอาไว้และในที่สุดเสือเปลี่ยนก็ตายหลังจากที่ได้มีการชันสูตรพลิกศพตามระเบียบแล้วทางอำเภอก็ให้กำนันย่อมเป็นผู้จัดการศพซึ่งก็แล้วแต่กำนันย่อมว่าจะเอาไปเผาหรือว่าจะฝังเพราะถือว่าเสือเปลี่ยนไม่มีค่าอะไรสำหรับการที่จะทำศพให้เป็นการเออกระเรกนอกจากนี้ญาติพี่น้องเสือเปลี่ยนก็ไม่มารับศพเอาไปจัดการนอกจากทุกๆคนแม้แต่เมียรักของเสือเปลี่ยนเองก็ยังไม่ต้องการศพ
ก็เพราะเสือเปลี่ยนเป็นมนุษย์ร้ายกาจที่โหดร้ายทารุณผิดมนุษย์มนาสังหารชีวิตมนุษย์มาแล้วนับร้อยๆไอ้ผงกำนันย่อมเรียกสารวัตรกำนันซึ่งความจริงก็คือผู้ช่วยกำนันนั่นเองเอ็งบอกข้ามาสิว่าจะให้ข้าเนี่ยจัดการศพไอ้เปลี่ยนยังไงอำเภอเขาให้เงินมาเท่าไหร่ละกำนันก็นิดหน่อยเอ็งจะฝังหรือจะเผาก็พอจะจ่ายให้ได้เจ้าผงมองใบหน้าซึ่งเป็นสีเขียวของศพเจ้าเสือเปลี่ยนผู้เก่งกล้าตอนนี้เหมือนกับว่าศพก็ค่อยๆแปรสภาพไปตามกาลเวลาเจ้าผงเงยหน้าขึ้นมองกำนันเมื่อมันยังไม่ตายมันฆ่าลุงโพซึ่งเป็นลุงแท้ๆของฉันที่บางพรีเอาข้าวสารไปถังเดียวเพราะแกก็ไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นแล้วพอจะลงจากบ้านมันก็ยิงลุงโพด้วยลูกซองสองนัดซ้อนๆทั้งๆที่แกก็ไม่ได้ขัดขวางอะไรอายุก็ปาเข้าไป72แล้ว เอ็งเจ็บใจใช่ไหมล่ะไอ้ผงถึงเอ็งจะเจ็บใจแค้นใจจนเอ็งแทบจะระเบิดออกมาเอ็งก็แก้แค้นอะไรไม่ได้เพราะว่ามันตายแล้วแต่มันต้องได้นะกำนันนะเจ้าผงตอบแล้วก็เหลียวมองดูพรรคพวกของมันที่กำนันเรียกให้มาช่วยจัดการศพเจ้าเสือเปลี่ยนแล้วเอ็งจะทำยังไงเอ็งจะยิงจะฟันหรือว่าจะสับจนละเอียดมันก็ไม่รู้สึกเจ็บปวดอะไรแล้วเพราะว่ามันไม่มีชีวิตไม่มีวิญญาณไม่มีความรู้สึกมันต้องมีสิกำนันทางด้านเจ้าอ่อนลูกพี่ลูกน้องของเจ้าผงก็ร้องออกมาว่าชักช้าน่ะพี่ผงขุดหลุมฝังมันเติ่นๆกันแล้วกันแล้วหมามันก็ไปคุ้ยกินเองแหละเท่านี้ก็พอแล้วยังไม่พอยังไม่พอกับที่มันทำกับลุงโพไม่พอกับที่มันทำกับคนอื่นๆมาจำนวนนับร้อยมันต้องทำให้คนทั้งหลายเห็นว่านี่แหละไอ้มนุษย์ใจสัตว์ที่ฆ่าแม้กระทั่งคนแก่อายุตั้ง70ซึ่งตัวเองก็แทบจะนั่งไม่อยู่อยู่แล้วเอ็งจะทำยังไงไอ้ผงจะทำยังไงถึงหายแค้นฮะตัดหัวมันสิกำนันเจ้าผงตอบแล้วก็มองดูหน้าศพเจ้าเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งด้วยสายตาที่แสดงถึงความเครียดแค้นตัดหัวมันแล้วเอาไปเสียบประจานไว้ที่หน้าวัดทุ่งนี่แหละใครไปใครมาก็จะได้เห็นว่าหน้าไอ้เปลี่ยนผีนรกที่ทารุณโหดร้ายไม่ต่างกับสัตว์ป่ามันเป็นยังไงปรากฏว่าแทนที่กำนันจะคัดค้านแกกลับเห็นด้วยเออมันคิดดีของมันหรือว่ายังไงฮะไอออนไอวิงเจ้าสองคนก็เห็นดีด้วยแต่เจ้าอ่อนแย้งว่าแล้วใครล่ะที่จะเป็นคนตัดคอเจ้าเสือเปลี่ยนข้าเองเจ้าผงตอบก็ตัดหัวคนเป็นๆยังตัดได้นับประสาอะไรกับอีกคนตายแล้วอำเภอเขาไม่ว่าอะไรหรือว่าพี่ผงเจ้าวิ่งคัดค้านเกรงว่าถ้าทางอำเภอเอาผิดเข้าอาจจะลำบากเพราะว่าไหนๆเสือเปลี่ยนก็ตายไปแล้วฉันว่าฝังมันไปแท้เสร็จเรื่องหรือไม่ก็ลากเอาไปทิ้งไว้กลางทุ่งให้แรงกามันถึงก็พอจะสมกับความแค้นแล้วนี่พี่มันไม่สมไอ้วิงเอ็งกลัวอำเภอจะเอาผิดก็อย่ามายุ่งด้วยถ้าหากอำเภอจะเอาความผิดกับคนที่ทำคนตายแล้วก็ให้มันรู้ไปหรือว่ายังไงกำนันข้าก็ไม่รู้แล้วแต่เอ็งก็แล้วกันแต่ในด้านการปกครองข
ข้าเห็นด้วยเพราะตัดหัวเอาไปเสียบประจานไว้ไม่ให้คนอื่นเอาเยี่ยงเอาอย่างมันก็ดีเหมือนกันฉันก็คิดอย่างที่กำนันคิดนั่นแหละงั้นคืนนี้ฉันจะจัดการเองรอให้คนมันสงบเงียบกันเสียก่อนไม่อยากจะอื้อฉาวเว้ยเอาละข้าจะไปด้วยเพราะว่ามันอาจจะได้ประโยชน์กับทางการเขาเหมือนกันเป็นอันว่าศพเจ้าเปลี่ยนมาหาโจรใจร้ายจะต้องถูกตัดหัวเสียบประจานแน่ๆค่ำวันนั้นก่อนจะถึงยามต้นเจ้าผงกับกำนันย่อมก็มาที่ป่าชาวัดทุ่งครุเพราะว่าศพเสือเปลี่ยนยังวางทิ้งไว้กลางดินในโรงทึมเจ้าอ่อนถือตะเกียงรั้วเดินตามมาข้างหลังเงียบๆส่วนเจ้าวิงนั้นเกรงใจเจ้าผงเพราะว่ามันเป็นลูกพี่ถึงไม่อยากมาก็ต้องมาเพื่อให้เพื่อนเห็นใจประชาวัดทุ่งครุเวลานั้นไม่มีใครอื่นเลยนอกจากคนทั้งสี่คือกำนันย่อมเจ้าผงเจ้าอ่อนแล้วก็เจ้าวิงตะเกียงรั้วเพียงใบเดียวก็สามารถให้ความสว่างได้ในระยะใกล้ๆไกลออกไปจึงมีแต่ความว้าเววังเวงซึ่งปกคลุมอยู่ด้วยความมืดแสงสว่างจากตะเกียงในกุฏิพระที่ส่องลอดออกมาเพียงแห่งสองแห่งแต่ก็ไม่ได้ให้ความสว่างมาถึงป่าช้าอันวังเวงแห่งนี้เจ้าวิงรู้สึกว่ามันหนาวเยือกเย็นคล้ายเอาผ้าชุบน้ำแข็งมาคลุมไว้แต่คนอื่นก็ไม่รู้สึกอะไรมากไปกว่าว่ากำลังเดินอยู่ในป่าช้าที่มีแต่หลุมฝังศพและเชิงตะกอนที่ยังมีไฟกรุ่นกรุ่นอยู่นิดหน่อยเดี๋ยวก็ถึงกุฎังไอออนมีดเตรียมมาเรียบร้อยแล้วไม่ใช่หรือวะรับเซ็กคมเป็นมีดโกนเช้าพี่ผงเจ้าอ่อนตอบเจ้าผงเอาละวันนี้ได้เชือดคอเสือเปลี่ยนทั้งทีคงจะได้ชื่อเสียงอะไรบ้างหรือวะเจ้าอ่อนพูดขาดคำก็ได้ยินเสียงดังโครมในกุฎังเก็บศพคล้ายกับใครเอาไม้คว้างเข้าไปที่ฝาสังกะสีทุกคนตกใจหยุดยืนนิ่งเงียบอยู่สักครู่จากนั้นก็มีเสียงร้องอีดอีดแล้วสุนัขสองตัวก็กระโจนออกมาจากประตูกุฎังอย่างแรงเพราะว่ามันตกใจที่มีคนมาเฮ้ยตกใจนะข้าเนี่ยนึกว่าไอ้เปลี่ยนเอาข้าซะแล้วกำนันถอนใจเฮือกด้วยความโล่งใจมันจะมาทำอะไรกำนันมันตายแข็งโดเป็นไม้ท่อนไปแล้วมันทำอะไรเราไม่ได้อีกแล้วมีแต่เราเนี่ยจะทำมันเสียงสุนัขข้างวัดฮอนขึ้น 2-3 ครั้งเมื่อเจ้าผงพูดจบลมพัดมาเอื่อยๆเจ้าวิงรู้สึกว่าลมที่พัดมาเอื่อยๆนี้มันช่างเย็นจับขั้วหัวใจต้นมะขามใหญ่หลังกุดังซึ่งมีขนาด3คนโอบไม่รอบแผ่กิ่งก้านสาขาปกคลุมมืดครึ้มดำตะคุ่มตะคุ่มมองดูราวกับปีศาจตัวมหึมากำลังยืนจ้องดูการกระทำของบุคคลทั้ง4ซึ่งกำลังจะเข้าไปตัดหัวศพเสือเปลี่ยนเอาไปเสียบประจานไว้หน้าวัดเจ้าผงเป็นคนเปิดประตูกุฎังเข้าไปก่อนตามมาด้วยกำนันย่อมเจ้าอ่อนและเจ้าวิงในกุฎังมีกลิ่นเหม็นอับๆซึ่งเป็นกลิ่นศพในโรงเก่าๆรวนไหลซึมซาบออกมาตามรอยประกบของโรงไม้ยางซึ่งไม่ได้มีความแน่นหนาคงทนอะไรเท่าไหร่นักศพเสื้อเปลี่ยนถูกทิ้งไว้บนพื้นดินปราศจากสิ่งรองรับใบหน้าที่เขียวอืออยู่แล้วเมื่อตอนกลางวันตอนนี้กลับเขียวขึ้นไปอีก
จนดูหน้าดำเมี่ยมราวกับทาเอาไว้ด้วยดินหม้อเจ้าผงเห็นเข้าก็ร้องถามกำนันย่อมจำได้หรือเปล่ากำนันเมื่อตอนกลางวันมาหลับตาหรือว่าลืมตาคราวนี้ทุกคนนั่งดูใบหน้าอันดำเมื่อมของเจ้าเสือเปลี่ยนก็เห็นว่ามันนอนลืมตาจ้องตรงไปยังเพดานกุดังกำนันย่อมร้องบอกเจ้าผงหลับตาเมื่อตอนมันขาดใจตอนแรกก็ลืมตาจริงแต่หมอเขาปิดหนังตาจนมันหลับสนิทแล้วแต่นี่ทำไมมันลืมตาวะมันกระเทือนเข้าน่ะสิกำนันตามันจะลืมอยู่แล้วพอหมอจับเข้าให้มันหลับพอเอามาวางที่นี่มันกระเทือนก็เลยกลับมาลืมขึ้นอีกครั้งเจ้าอ่อนให้ความเห็นในขณะนั้นเสียงกิ่งมะขามกระทบหลังคาดังโกรกกรากโกรกกรากคล้ายคนลากกิ่งไม้อยู่บนหลังคาเจ้าวิ่งสะดุ้งเดินเข้าไปยืนแอบอยู่ข้างๆกำนันย่อมโถกลางวันก็ไม่ทำนั่นมาทำตอนกลางคืนน่ากลัวจะตายโหงถุยไอ้วิงเป็นผู้ชายอะไรวะกลัวผีเอามาถือตะเกียงไว้ข้าจะช่วยพี่ผงเขาไอ้อ่อนส่งตะเกียงให้กับเจ้าวิงก็ชักมีดออกมาจากเอวแล้วก็ส่งให้เจ้าผงนี่นะพี่ผงแค้นมากก็ลงมือเองซะเลยเจ้าผงรับมีดมาจากเจ้าอ่อนแล้วก็นั่งลงตรงหน้าศพเจ้าเปลี่ยนไอ้เปลี่ยนอย่าว่าอย่างงู้นอย่างนี้เลยวะเอ็งทำกับลุงข้ามายังไงวิญญาณเอ็งก็คงจะรู้ดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ขอให้ข้าทำกับเอ็งบ้างเถอะไม่งั้นมันไม่หายแค้นอย่ามัวแต่พูดมากอยู่เลยไอ้ผงรีบๆลงมือเข้าเถอะเดี๋ยวจะดึกกำนันย่อมส่งเสียงเตือนแล้วก็หยิบเอาใบจากมามวนสูบทางด้านเจ้าผงขยับมีดในมือเสียงสุนัขหอนติดๆกันอีกหลายต่อหลายครั้งทำให้ขนลุกเกรียวไปทั้งตัวทั้งที่ไม่เคยนึกกลัวมาก่อนเจ้าผงวางมีดลงบนคอศพของเจ้าเสือเปลี่ยนแล้วก็กรีดลงไปโดยแรงทำให้เนื้อตรงนั้นเวอะหวะออกทันทีแล้วก็มีโลหิตที่ยังค้างอยู่ในหลอดโลหิตไหลออกมาซึมๆพร้อมกันนั้นทุกคนก็ได้ยินเสียงหนึ่งมันเหมือนเสียงคนแต่ไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของเสียงเสียงนั้นดังขึ้นเมื่อคมมีดในมือเจ้าผงกรีดลึกลงไปในคอศพเจ้าเปลี่ยนโอ้ยเจ้าผงโดดออกห่างแล้วก็จ้องมองดูหน้าศพเจ้าเปลี่ยนอย่างตะลึงพรึงเพริดเพราะว่าทุกคนต่างได้ยินเสียงนั้นแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นเสียงใครร้องมาจากทางไหนหรือว่าเป็นเสียงที่ดังกังวานมาจากที่อื่นแล้วฟังเหมือนเสียงร้องเป็นเสียงร้องโอยซึ่งแสดงถึงความเจ็บปวดเฮ้ยใครร้องวะไม่รู้นี่กำนันไม่ใช่เสียงฉันเจ้าผงตอบฉันก็ไม่ได้ร้องนะเจ้าอ่อนก็ปฏิเสธหน้าตาตื่นฉันก็ไม่ได้ร้องเจ้าวิงก็ปฏิเสธแบบปากคอสั่นถ้างั้นใครร้องคงไม่ใช่ไอ้เปลี่ยนร้องหรอกนะเจ้าผงถามไอ้เปลี่ยนมันจะไปร้องได้ยังไงมันเป็นผีไม่ใช่คนคงจะเป็นเสียงมาจากที่อื่นละกำนันแต่เสียงมันเหมือนร้องโอยไม่มีอะไรหรอกเจ้าผงว่าเออจริงของเองมันมืดๆครึ้มๆแล้วก็เงียบๆเลยทำให้นึกกลัวกันก็ได้ยินไปเองเสร็จหรือยังวะเฮ้ยเดี๋ยวกำนันเหลืออีกนิดเดียวกระดูกคอมันแข็งระยำเลยเจ้าผงตอบแล้วก็พยายามกดคมมีดลงบนกระดูกก้านคอถ
ือไปเถือมาอยู่ครู่ใหญ่หัวเจ้าเปลี่ยนก็หลุดออกมาจากไหล ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองนี่น่าจะเป็นฉากตัดหัวที่บรรยายละเอียดมากเลยนะครับพี่เซ็นเซอร์นะคะครับโอ้โหเห็นภาพเลยนะคะเห็นเลยครับตอนกรีดลงไปครั้งแรกที่ยังมีเลือดติดเหลืออยู่แล้วมันไหลออกมาโอ้โหแล้วมันก็อาจจะเป็นเลือดที่ดำๆคล้ำๆเพราะว่าเป็นเลือดเก่าใช่ครับโอ้โหตายตายในขณะที่หน้าตาของศพเจ้าเปลี่ยนเนี่ยตอนกลางวันเป็นสีเขียวครับพอค่ำนึกถึงศพของคนที่ตายมาแบบสักระยะหนึ่งอ่ะมันก็เปลี่ยนสภาพใช่ก็คงเริ่มแบบอืดๆเริ่มคล้ำหน่อยโอ้แล้วแถมตอนบอกว่ากระดูกคอนี่แข็งก็อาจจะเป็นได้นะเพราะว่าเจ้าเสือเปลี่ยนเนี่ยคงเป็นคนแข็งแรงครับโครงสร้างใหญ่ใช่คงไม่ได้เกิดจากการกินเหล้าเยอะนะคอแข็งไม่ใช่ครับอันนี้กระดูกคอแข็งคอแข็งจริงๆใช่โหแล้วมีดอะพี่กว่าจะเราเคยสับหมูอะไรพวกเนี้ยแต่อันนี้เขาไม่ได้ใช้มีดใหญ่ขนาดนั้นใช่ครับแล้วกว่ามันจะเฉือนออกไปได้เนี่ยโอ้โหคือจริงๆถ้าเป็นคอเนี่ยมันจะต้องใช้มีดใหญ่เหมือนการประหารชีวิตที่เขาจะใช้กิโยตินใช่ไหมใช่อันนั้นก็คือฉับเดียวหลุดเลยหรือว่าของไทยก็เป็นมีดดาบซึ่งต้องออกแรงฟันแบบแรงๆมากๆใช่ฉับเดียวต้องขาดเลยแต่ว่าอันนี้เนี่ยคือโดยสภาพแวดล้อมมันไม่เอื้อที่จะให้ทำแบบนั้นครับเพราะฉะนั้นมีดที่เอาไปก็จะเป็นลักษณะของการที่ต้องออกแรงค่อยๆเฉือนนะค่อยๆเฉือนออกมันก็ทุลักทุเลอยู่ไม่น้อยนะคะครับและท่ามกลางบรรยากาศไปเฉือนกลางป่าช้าในกุฏิเก็บศพครับแหมจะให้หลอนอะไรขนาดนั้นนะคะแต่ก็เข้าใจที่มาที่ไปว่าไอ้เจ้าเสือเปลี่ยนเนี่ยมันเป็นโจรที่โหดร้ายจริงๆครับคือฆ่าเจ้าทรัพย์แบบไม่มีเหตุผลใช่โอ้คนแก่จะเสพแล้วยังยิงเขาอีกของได้ไปก็ไม่เท่าไหร่ครับแล้วเขาก็ไม่ได้ขัดขืนใช่คนก็คงแค้นมันมากนะคะครับถึงกับจะตัดหัวเสียประจานเลยทีเดียวเรื่องนี้ค่อนข้างหวาดเสียวนะคะอาจจะต้องติดเรทค่ะครับก็ต้องบอกว่านี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณ50-60 ที่ผ่านน่าจะ 50-60 ปีที่ผ่านมานะคะน่าจะประมาณนั้นเอาละเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อนะคะกับเรื่องเสียงประหลาดจากประสบการณ์การเป็นนายตำรวจของออัธจินดาค่ะเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของโจรนะคะใช่ครับแต่ขณะเดียวกันก็มีกลิ่นอายของความเป็นตำรวจที่คลุกคลีอยู่กับบรรดาคดีจี้ปล้นชิงทรัพย์อะไรทำนองนี้นะคะใช่เพราะฉะนั้นก็มีข้อมูลมีประสบการณ์มีเรื่องจริงนะคะที่สมจริงที่จะเอามาทำเป็นฉากเป็นชีวิตแล้วก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องผีๆให้เราได้อ่านกันมีเนื้อหาแล้วก็มีความรู้ด้วยไอ้เปลี่ยนนี่อาจจะเป็นโจรสักคนหนึ่งนะคะใช่อาจจะเป็นที่เคยมีชีวิตอยู่จริงอาจจะใช้ชื่อเสืออื่นใช่อาจจะแบบนั่นแหละโจรสักคนหนึ่งคุณผู้ฟังฟังเรื่องนี้แล้วนะคะหรือว่าเรื่องอื่นๆในหนังสือวิญญาณอลวาดของออัธจินดาสามารถที่จะทักทายพูดคุยแล้วก็รายงานผลการรับฟังมาได้นะคะว่าฟังจากช่องทางไหนยังไงบ้างติดต่อกันมาได้นะครับทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็ติดต่อกันมาทางคอมเมนต์ YouTube ได้เลยครับฟังคลิปไหนคอมเมนต์คลิปนั้นได้เลยเอาละค่ะพักจนหายตื่นเต้นกันแล้วนะคะแล้วเราก็กลับไปตื่นเต้นกันต่อค่ะตอนนี้ขั้นตอนการตัดหัวได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะครับขั้นตอนต่อไปจะเป็นยังไงอะไปกันเลยค่ะกับเรื่องเสียงประหลาดออัธจินดาค่ะ
พอตัดหัวเจ้าเปลี่ยนออกมาได้เรียบร้อยเจ้าผงก็จิกหัวมันแล้วก็หิ้วชูขึ้นตาทั้งสองข้างของเจ้าเสือเปลี่ยนลืมโพรงคล้ายดวงตาของคนที่ยังมีชีวิตอยู่ไอ้เปลี่ยนทีนี้กูจะประจานมึงบ้างละชีวิตที่มีแต่ความบาปหยาบช้าความชั่วความทารุณโหดร้ายของเองจะต้องถูกประจานต่อสายตาคนทั้งหลายเพื่อไม่ให้ใครเอาเยี่ยงเอาอย่างข้าจะต้องเสียบหัวเองประจานไว้จนกว่าจะสาสมกับความระยำของเองในขณะนั้นประตูกุฎังปิดปังเข้ามาโดยแรงเหมือนกับมีคนผลักอยู่ข้างนอกเจ้าผงที่กำลังยืนพูดอยู่ถึงกับเสียงขาดหายไปทันทีเจ้าวิงโดดเข้ากอดกำนันย่อมเจ้าอ่อนก็เซเข้ามาหาเจ้าผงทุกคนมองไปที่ประตูกุฎังโดยไม่ยอมกับพริบตาแต่จนแล้วจนรอดก็ไม่เห็นมีสิ่งไหนปรากฏออกมาให้เห็นล้มนะโว้ยเมื่อขาเข้ามาก็ไม่ปิดประตูเสียด้วยกำนันให้ความเห็นเอ๊ฉันว่าฉันปิดแล้วนะไปกันเถอะกำนันว่านี่กำนันไม้ที่จะเสียบหัวจบเปลี่ยนฉันปักไว้ที่หน้าวัดริมทางคนเดินไปเดินมาแล้วก็เขียนหนังสือปิดไว้ด้วยว่าอย่าให้ใครเอาเยี่ยงเอาอย่างไอ้โจร500คนนี้ไปถึงก็เสียได้เลยเจ้าผงหิ้วหัวเสือเปลี่ยนออกเดินนำหน้าแล้วก็ออกมาจากกุฎังในขณะนั้นสุนัขหอนรับกันเป็นทิวแถวเล่นเอาขนลุกเกรียวกันไปทุกๆคนแต่ก็ยังแข็งใจเดินกันมาหน้าวัดเพื่อที่จะเสียบหัวเสือเปลี่ยนเป็นการประจานแก้แค้นให้สมกับความโหดร้ายของมันตอนนี้หัวเจ้าเสือเปลี่ยนลืมตาโพรงมาตลอดทางเจ้าผงหิ้วร่องแร่งมาถึงหน้าวัดมาถึงจุดที่จะอ่อนเตรียมไม้เสียบเอาไว้เจ้าอ่อนยกตะเกียงชูสูงขึ้นจนเห็นปลายไม้ที่เสียบเอาไว้แหลมได้ถนัดจากนั้นเจ้าผงก็เอาคอของเจ้าเสือเปลี่ยนเสียบลงไปบนไม้อันนั้นลมพัดเย็นวูบเข้ามาราวกับมีใครใช้พัดใหญ่พัดเฮือกเข้ามาเฉพาะที่ตรงนั้นเจ้าผงเองก็ขนลุกเมื่อเหลือไปเห็นหัวของเสือเปลี่ยนลืมตาโพรงราวกับว่ามันยังไม่ตายเสียงกำนันย่อมร้องเตือนกลับกันเถอะโว้ยดึกแล้วแล้วไอ้ผงก็ล้างมีดล้างไม้เสียให้สะอาดด้วยนะเอาล่ะไอ้เปลี่ยนกูได้แก้แค้นมึงสมใจแล้วเชิญมึงลืมตาโพรงอยู่ที่นี่ต่อไปเถอะคนเขาเดินไปเดินมาเขาก็จะแช่งชักหักกระดูกให้เองไปลงนรกแล้วเจ้าผงก็หันหลังเดินตามกำนันมาโดยมีเจ้าอ่อนถือตะเกียงเดินมาข้างหน้าส่วนเจ้าวิงก็เกาะกำนันแจเพราะว่ามันกลัวจนไม่รู้จะกลัวยังไงแล้วเดินกันมาได้สัก19ทุกคนก็ต้องหยุดชะงักลงกลางคันเพราะว่าจู่ๆก็มีเสียงหัวเราะห้าวดังตามมาข้างหลังกำนันถามว่าใครหัวเราะไหวผงฉันเปล่าในกำนันฉันก็เปล่านะฉันก็ไม่ได้หัวเราะนะเฮ้แล้วงั้นใครหัวเราะล่ะวะอาจจะเป็นเสียงพระท่านหัวเราะในวัดกระมังแต่มันตามลมก็เลยฟังดูใกล้เออจริงของมึงเว้ยออนนี่ไปกันเถอะกำนันอย่ามัวชักช้าอยู่เลยนี่ก็ดึกมากแล้ว
กำนันไม่ยอมตอบว่าเป็นเสียงหัวเราะที่ก้องตามลมมาจากพระในวัดทุ่งครุนี้หรือเปล่าจากนั้นแกก็เงียบมาตลอดทางจนกระทั่งถึงบ้านไม่มีใครรู้ว่าด้วยเหตุผลกลใดกำนันย่อมจึงไม่ยอมพูดจาว่าอะไรเลยหลังจากได้ยินเสียงหัวเราะนั่นแล้วแต่ก็ไม่มีใครกล้าถามแกจนกระทั่งกำนันเข้าห้องนอนเจ้าผงเจ้าอ่อนก็กลับบ้านแต่เจ้าวิงสารภาพว่ามันไปไม่ไหวเพราะว่ามันกลัวมากก็เลยขอนอนคลุมโปงอยู่หน้าห้องกำนันจนกระทั่งเช้าหัวเสือเปลี่ยนยังคงถูกเสียบประจานอยู่ปลายไม้ต่อมาอีก3วันเต็มๆจนกระทั่งถูกแดดเผาดำเกรียมยิ่งกว่าตอนที่อยู่ในกุฏิผู้คนเดินผ่านไปผ่านมาบางคนก็สมน้ำหน้าบางคนก็กลัวถึงกับออกวิ่งเมื่อถึงจุดนั้นแต่ก็ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดเคยถูกหลอกหลอนเหตุการณ์ก็คงสงบอยู่ตลอดมาอีก 3-4 วันเต็มๆและแล้วคืนวันหนึ่งเดือนหงายแจ่มเจ้าผงเจ้าอ่อนก็มานั่งคุยอยู่ที่บ้านกำนันนางผิวเมียกำนันเป็นคนใจดีก็ชงน้ำชาครึ่งกาใหญ่แล้วก็ซื้อจันอับมาเลี้ยงกันเป็นที่สนุกสบายตอนหนึ่งเจ้าผงก็ถามกำนันย่อมว่านี่กำนันฉันยังสงสัยอยู่จนกระทั่งเดี๋ยวนี้เลยนะกำนันไอ้เสียงหัวเราะที่เราได้ยินคืนนั้นน่ะเป็นเสียงพระที่ดังตามลมมาจากในวัดหรือว่าเป็นเสียงใครกันแน่กำนันซดน้ำร้อนเข้าไป 2-3 อึกก็สั่นศีรษะปฏิเสธเอ้ยข้าเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเสียงมาจากไหนวะเป็นไปได้ไหมถ้าจะคิดว่าเป็นเสียงของไอ้เปลี่ยนเจ้าอ่อนถามต่อไอ้บ้าก็ไอ้เปลี่ยนตายแง่แก่จนกระทั่งเอาหัวไปเสียบไว้ที่ปลายไม้แล้วมันจะหัวเราะได้ยังไงก็เจ้าอ่อนชะงักเอาไว้เท่านี้ก็อะไรวะไอ้อ่อนเจ้าผงถามย้ำผีนะพอเจ้าอ่อนพึมพำในลำคอว่าผีเจ้าผงก็หัวเราะกากแต่กำนันย่อมไม่ยักกับหัวเราะด้วยเจ้าผงก็สงสัยว่าทำไมกำนันถึงได้นั่งนิ่งเมื่อพูดถึงเรื่องนั้นมันก็เลยขยันขยอถามต่อทำไมไม่ออกความเห็นมาล่ะกำนันหรือว่าเสียงผีไอ้เปลี่ยนจริงๆข้าก็ไม่รู้เว้ยข้ารู้แต่ว่าถ้าหากจะเป็นเสียงพระในวัดท่านหัวเราะแล้วก็ข้าว่าไม่ใช่เพราะว่าลมมันไม่ได้มาทางนั้นจะวิ่งเงียบอยู่นานก่อนจะสอดขึ้นว่าแล้วไอ้เสียงโอยเมื่อตอนที่พี่ผงเขาเชือดคออะไรกำนันข้าก็ไม่รู้เหมือนกันเว้ยกำนันตอบแล้วก็วางถ้วยน้ำร้อนหยิบขนมปังไข่ใส่ปากแล้วก็เคี้ยวช้าๆแต่ผีไอ้เปลี่ยนมันอาจจะเฮี้ยนนะกำนันมันเป็นผีตายโหงผีที่ถูกเขายิงตายมันอาจจะหลอกเราก็ได้เจ้าวิงซึ่งเป็นคนที่กลัวที่สุดพูดต่อจริงสิจะอ่อนพึมพำในลำคอสั้นๆแล้วก็เอามือลูบตามแขนเพราะว่าตอนนี้ขนมันลุกเกลียวไปทั้งตัวแล้วในขณะที่เจ้าผงและกำนันต่างก็นิ่งไปเพราะดูเหมือนว่าเห็นด้วยกับเจ้าวิงว่าน่าจะเป็นผีเจ้าเสือเปลี่ยนที่ร้องโอยเมื่อตอนที่มันถูกเชือดคอเมื่อต่างคนต่างนิ่งที่ตรงนั้นก็เงียบหน้าบ้านกำนันซึ่งเป็นลานสำหรับนวดข้าวกำลังสว่างสวยด้วยแสงเดือนกองฟางสองกองตั้งอยู่ห่างกันไม่ถึงสองวากำนันนั่งอยู่บนเรือนทันใดนั้นแกก็เห็นใครคนหนึ่ง
หลบแวบเข้าไปที่กองฟางแกสงสัยก็เลยหันมาบอกกับเจ้าผงเฮ้ยใครมาแอบอยู่ที่กองฟางนี่อ่อนลงไปดูสิเจ้าอ่อนนั้นใจไม่อยากจะลงไปเลยแต่ขัดคำสั่งกำนันไม่ได้มันฉวยปืนลูกซองได้ก็โดดลงเรือนเดินด้อมๆมองๆไปที่กองฟางท่ามกลางเดือนหงายแจ่มแสงจันทร์ทำให้เจ้าอ่อนเห็นทุกสิ่งทุกอย่างแต่มันก็ไม่เห็นอะไรผิดแปลกไปจากกองฟางมันค้นดูกองที่หนึ่งแล้วก็เดินไปหากองที่สองแล้วก็เดินอ้อมไปทางหลังกองฟางกองนี้เพื่อจะดูให้รอบอีกทีแต่เจ้าอ่อนก็ต้องชะงักตอนนี้ที่หลังกองฟางเจ้าอ่อนเห็นร่างของใครคนหนึ่งยืนอยู่ตรงนั้นอย่างนิ่งเงียบไม่กระดุกกระดิกราวกับรูปปั้นเจ้าอ่อนอยากจะยกปืนขึ้นยิงไปสักนัดสองนัดเพื่อเอาเสียงปืนเป็นเพื่อนแต่มันยกปืนขึ้นไม่ไหวคนที่ยืนอยู่ข้างกองฟางห่างจากมันไป 2-3 ก้าวนั้นเป็นร่างของคนธรรมดาผิดกันก็แต่ที่ว่าร่างนั้นไม่มีหัวซ้ำที่คอยังมีเนื้อหนังห้อยรุ่งริ่งร่องแร่งเหมือนถูกเชือดด้วยมีดเจ้าอ่อนหลังเย็นวาบไม่นึกว่าจะมาเจอเข้าในขณะที่ไม่ทันตั้งตัวมันก็เลยยืนตัวแข็งทื่อเหมือนท่อนไม้จนกระทั่งภาพนั้นค่อยๆเลือนหายไปกับแสงจันทร์กำนันย่อมนั่งคอยรายงานจากเจ้าอ่อนที่ลงไปดูสถานการณ์อยู่ที่หัวบันไดครู่ใหญ่ๆสักพักก็เห็นเจ้าอ่อนเดินโซซัสโซเซกลับมารายงานด้วยท่าทีเหมือนกับว่ากำลังเจ็บหนักเจ้าผงเจ้าวิงรีบวิ่งเข้าไปประคองเมื่อลากเอาเจ้าอ่อนขึ้นมาบนเรือนได้แล้วทั้งกำนันและทุกๆคนในที่นั้นต่างก็นิ่งอั้นตกตะลึงพรึงเพริดไปตามๆกันภาพที่ปรากฏคือภาพของไอ้อ่อนแต่เป็นไอ้อ่อนที่ผมงอกขาวไปทั้งหัวราวกับว่าอายุสัก 8-90 มันพูดอะไรไม่ออกนอกจากทำมือทำไม้แสดงท่าทางให้เห็นว่ามันไปพบผีหัวขาดยืนอยู่ที่กองฟางทุกคนต่างนิ่งเงียบเหมือนไม่มีปากนอกจากกำนันย่อมที่พึมพำมาว่าไอ้เปลี่ยนเจ้าอ่อนเป็นไข้อยู่หลายวันจนหัวโกรนถึงข้อยังชั่วแต่มันก็ยังเพ้อถึงผีหัวขาดอยู่ทุกๆคืนในยามที่มันหลับสนิทจนเมียของมันต้องย้ายมันไปไว้ที่พระประแดงเรื่องราวที่เจ้าอ่อนไปเจอผีหัวขาดก็เลยเป็นอันสงบเงียบลงชั่วคราวจนกระทั่งคืนนั้นกำนันย่อมต้องไปกุฏิท่านสมภารเพราะว่าท่านให้คนมาตามขณะนั้นไอ้ผงหรือไอ้วิงก็ไม่ได้อยู่ที่บ้านกำนันย่อมก็เลยต้องถือปืนลูกซองแฝดกระบอกที่แกใช้สังหารเสือเปลี่ยนเดินไปที่วัดลำพังคนเดียวเมื่อขาไปเป็นเวลาประมาณทุ่มเศษหัวเจ้าเปลี่ยนที่เสียบประจานไว้เน่าเฟะทรงกลิ่นเหม็นคลุ้งไปทั่วบริเวณกำนันเอามืออุดจมูกนึกแช่งด่าไปตลอดทางว่าเสือเปลี่ยนทำความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านทั้งที่มีชีวิตอยู่และตายไปแล้วปรากฏว่าท่านสมภารเรียกกำนันไปพบก็เพราะเรื่องนี้นี่เอง
บอกป้ายเอาไว้นะคะว่าท่านสมภารเรียกกำนันย่อมไปพบก็เพราะเรื่องนี้นี่แหละจริงๆก็เสียบไว้นานเหมือนกันนะพี่แล้วหัวที่เสียบไว้นี่ผมว่ามันคงจะต้องเน่าแล้วแน่ๆใช่เพราะว่าอย่างที่บรรยายเอาไว้นะคะครับว่ามันก็จะต้องเน่าแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นคลุ้งไปทั่วบริเวณนึกง่ายๆนะคะหนูตายตัวหนึ่งตัวเล็กจิ๊ดเดียวเหม็นทั้งบ้านอยู่กันไม่ได้ต้องพยายามค้นหาว่ามันอยู่ตรงไหนครับแล้วก็เอาออกมาแต่นี่หัวคนทั้งหัวนะคะครับใหญ่กว่าเยอะเลยหนูตายประมาณ 4-5 ตัวได้โหเยอะเลยค่ะหลายตัวเลยนะครับต้องเหม็นแบบเหม็นสะบัดเลยอ่ะใช่เพราะฉะนั้นสยองมากครับนี่คือเรื่องของเสือเปลี่ยนนะคะกับตอนที่ชื่อว่าเสียงประหลาดซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะลงความเห็นได้นะคะว่าเสียงใครเป็นเสียงใครอีตอนที่เข้าไปเชือดเนื้อถือคอของเสือเปลี่ยนที่กูดังเก็บศพและที่บรรยายนี่ชัดเจนมากเลยนะคะว่าเนื้อที่คอเนี่ยมันแบบมันร่อแร่รุ่งริ่งอ่ะครับคืองานไม่เนี๊ยบเนื่องจากว่าไม่ได้ใช้ของมีคมที่เตรียมมาสำหรับการตัดคอแต่เป็นลักษณะของการเถืออุปกรณ์ไม่อำนวยเพราะฉะนั้นแผลเนี่ยก็จะไม่โอเคไม่สวยครับลักษณะของการเถือนะคะมันก็จะมีเศษเนื้อที่มันรุ่งริ่งครับใช่ก็ยิ่งดูน่าสยดสยองเข้าไปใหญ่ติดตามตอนต่อไปนะคะบอกแล้วว่าเรื่องนี้นี่ค่อนข้างยาวค่ะแต่ก็น่าแปลกใจนะคะว่าเสือเปลี่ยนทำไมถึงไม่อาละวาดนั่นน่ะสิพี่ทำไมถึงดูสงบเหลือเกินสงบแบบไม่สงบสงบเฉพาะคนน่ะพี่หรือว่าอาจต้องใช้เวลาต้องบ่มเพาะอะไรบางอย่างหรือเปล่าเป็นไปได้เป็นไปได้หรือว่ารอเวลาอะไรนะคะเพราะว่าด้วยลักษณะบุคลิกนิสัยของเสือเปลี่ยนซึ่งเป็นคนที่ใจคอโหดร้ายใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นตอนที่กลายมาเป็นผีแล้วเนี่ยก็น่าจะโหดไม่แพ้กันโอ้มันน่าจะเป็นผีที่ดุนะครับเอาเป็นว่าติดตามคำตอบตอนต่อไปนะคะกับงานเขียนของออัธจินดาค่ะที่บรรยายเอาไว้แบบโหชัดเจนแจ่มแจ้งเห็นภาพเลยค่ะแบบนี้นี่สมก็เป็นตำรวจที่เห็นศพมาเยอะใช่ใช่ใช่บรรยายได้ละเอียดมากนะสมจริงต้องขออภัยนะคะถ้าเกิดว่าใครฟังตอนนี้ในขณะที่กำลังหม่ำข้าวอยู่นะคะครับมีบางคนค่ะบอกว่าไม่อยากฟังตอนกลางคืนแต่บางคนก็บอกว่าต้องฟังตอนกลางคืนใช่เท่านั้นนะคะมันถึงจะมันสะใจนี่อันนี้ก็แล้วแต่เอาที่สะดวกค่ะตามอัธยาศัยเลยนะคะครับวันนี้หมดเวลาของห้องสมุดหลังใหม่แล้วค่ะกับงานเขียนของออัธจินดาอยู่ในหนังสือที่ชื่อว่าวิญญาณอาละวาดอย่าลืมนะคะทักทายพูดคุยกันมาได้ค่ะบอกเล่ากันมาสักนิดว่าคุณฟังแล้วคุณคิดคุณรู้สึกยังไงติดต่อกันมา3ช่องทางเหมือนเดิมเลยนะครับทั้งทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็ทาง YouTube คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับวันนี้เรา2คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง2 1ถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ